วัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะฮะอยู่กับผมวัตทีดีซีตอนนี้อยู่ในเกมแคปดิคูณ3วัตนะฮะโอเคครับก็ผมได้ไปเล่นเคลียร์มาหลายด่านแล้วด่านนี้ก็เคลียร์คริสตัลอะไรกุญแจก็ได้แพลตินัมนะฮะเพชรก็ไอ้นี่ฮะเพชรก็เก็บกล่องครบไปแล้วฮะยกเว้นด่านอาหรับลาตีนี่เราจะไปท่องแดนอาหรับลาตีด่านนี้มีเพชรลับอยู่ด้วยฮะเป็นเพชรสีครับเป็นเพชรในตำนานเพชรน่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมเป็นเพชรสีทองหายากในตำนานเนี่ยแล้วก็ด่านนี้ครับด่านนี้ก็ได้เป็นได้คริสตัลได้เพชรแล้วก็ได้กุญแจโกมาเรียบร้อยแล้วโอเคเราไปเล่นด่านนี้ว่ะฮะตูรีแดนอาหรับลาตีทีนี้ผมจะพาไปท่องแดนอาหรับลาตีกันนะฮะโอเคฮะโอ้โหด่านนี้ผมชอบนะแต่เอามาเล่นสปีดรันนะแม่งเล่นโคตรยากอะนะนั่นน่ะมึงฟันอะไรโจ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 รป้ามึงดินั่นนั่นมันฟันมันฟันมึงทำหาอะไรของมึงอ่ะมึงทำเชี่ยอะไรของมึงโอเคครับขอพัฒนาคำหยาบให้ผมหมั่นไส้มานะกวนตีนดิผมขี้ที่หน้าแม่งอ่ะมันก็ไม่ได้เก่งแต่มันกวนตีนอะไรหม่อมฉันจะพิสูจน์ความเป็นจริงไงอันนี้มันอะไรวะเนี่ยอะไรนะเสกคนพิลึกเสกคนให้ยุ่งเหยิงนะเนี่ยอยู่ข้างบนนะสวัสดิ์ปั่นรัวได้ผมชอบชิบหายเลยเออมันภาคสี่เอ๊ะถ้าเป็นภาคสี่นี่ปั่นรัวได้หมดนะฮะอะไรมันทำอะไรแล้วกูเจอท่ากระโดดถ้าไม่ตายกูหน่อยไม่เห็นโดนเลยวะเออนี่ไงท่าเนี่ยแม่งแรงจริงเว้ยถ้าไม่ตายนะถ้าไม่ตายโอเคเออนั่นแหละโอ้โหทำลายกล่องแบบใกล้ๆนะผมว่าแรงไหวท่าผมว่าแรงกว่าท่าภาค2เนี่ยภาค2มันกระโดดทับธรรมดาแต่นี่แม่งกระโดดปล่อยลงมาเลยแปลว่าแรงกว่าใช่ไหมแรงกว่าฮะมาสามารถหมุนรัวสปินรัวได้ครับเหมือนกับผมได้ท่าสปินรัวมาแล้วอะฮะแต่จริงๆยังไม่ได้มาท่าสปินรัวฮะอะไรของมึงมองอะไรมองหน้าหาเรื่องไงไม่เห็นโดนแม่งเลยวะถ้าสปินรัวหน่อยไหมปิ้วนั่นแหละปิ้วไปดิไอ้จริงผมกดสี่เหลี่ยมรัวฮะไม่ได้กดค้างถ้ากดค้างกูมันจะเป็นท่าบินนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้มาต้องไปเล่นวาร์ปรูม3ชนะบอสมาก่อนนะไอ้บอสจอมการเวลาจะได้ท่าสปินมาโอเคเก็บบนนัดอันนี้ว่ะนัดอาราปาตีนี่โคตรชอบเลยคุณผู้ชมนะสวยงามดิทำได้ดีฮะเออดึงโอเคฮะเฮ้ยนี่ตรงนี้ระวังเหรอกล่องมันจะเปลี่ยนนะนี่ไงถ่ายทันมันจะมีกล่องเปลี่ยนนะมีกล่องสุ่มเป็นกล่องสุ่มกล่องสุ่มปุ๊บเรากดโดนตรงไหนปุ๊บเราก็จะได้สุ่มอันนั้นมาอันนี้ก็สุ่มเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะต้องสุ่มให้เป็นระเบิดนะฮะนี่ไงช้าจริงระเบิดปั่นไปเลยวะไม่ทันฟึบโอเคฮะดึงท่านี่เราจะท่ากระโดดทับถ้าไม่ตายหน่อยฮะเป็นท่าไม่ตายของตัวแคทนะกระโดดทับท่าเนี้ยเออท่าเนี้ยถึงผมจะได้ท่าใหม่มานะแต่ว่าผมก็ยังไม่ลืมท่าเก่าๆนะไอ้พวกสปีดรันอะไรเงี้ยยังใช้อยู่ไปนี่เพิ่มป๊อกไปโอ้หรอป๊อกก็ตันแล้วแป๊บเดียวเล่นไปโดนป๊อกตันนะอีกตามเคยนะเกมนี้นี่ไงฟึบนี่เป็นไงท่าเนี้ยรุนแรงไหมรุนแรงอยู่ฮะไปนี่เออแรงชิบหายท่านะโคตรชอบเลยฮะมันเท่ดีฮะท่านี้มันเท่ดีฮะเอาเออไปดิเป็นไงพึ่งไหมล่ะต้องมีปั่นก่อนนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นกล่องเหล็กนะฮะจะลำบากแอบอ๋อไอ้โจรโจรไอ้โจรกวนตีนะมึงเอาก้อนเก็บคนไว้เฮ้ยตรงนั้นน่ะเฮ้ยทำไมเพชรทองนี่หว่าเอาไงวะเนี่ยที่ผมบอกไงว่าด่านนี้มีเพชรลับอยู่อะแล้วทำไมเพชรสีในคอลเลกชันด้วยเพชรทองนะฮะแล้วมันเก็บยังไงคว้าเลยเพชรทองอะเออผมว่ามันต้องมีทางเอาแน่หรือว่าจะต้องบินขึ้นไปเอาเปล่าวะมันต้องมีความลับอะไรสักอย่างเนี่ยฮะด่านนี้นะฮะ
รงนั้นอะเออผมก็ว่าเพชรทองมันเอายังไงมันรับเนี้ยเพชรทองมันเอาไม่ได้อะเออเอาไงวะเออชอบท่านี้จริงๆเลยกระโดดทับไปนะฮะในกล่องก็ครบยีด่านนี้ฮะด่านนี้ไม่มีการซ่อนกล่องอะไรฮะแต่ว่ามันรับตรงไอ้เพชรทองนี่มันเอาไงวะเรากลับไปดูดิหรือว่าให้เรากระโดดไปเอาวะเอ้ยทองตกเลยเป็นไงมึงบอกแล้วโถ่จนได้นั่นไอ้โจรถอยนี่อีกอะมึงอีกแล้ววะเนี่ยมันเอาไงวะเพชรตรงนั้นอะผมว่ามันน่าจะกระโดดขึ้นไปเอาได้ป่าววะดูดิไม่ได้ครับกระโดดไม่ได้มันคงไม่ได้เอาได้ง่ายครับมันคงจะเป็นความลับอีกข้อหนึ่งของด่านนี้นะบิ้วไปปิ้วไปโอเคปีนกระเด็นไปเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีทางตรงนี้ไม่น่าจะมีทางลับไปสักอย่างนะเออไม่ได้ไปทองอะไม่รู้เอาไงไม่รู้อะไปนี่ก็เป็นความลับอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้นะเอ้ยเพชรทองมันเอาไงวะเออเห็นว่ายังเอาไม่ได้ครับได้แค่เพชรกล่องมาฮะได้แค่เพชรกล่องครับกับคริสตัลมาอย่างละ1เม็ดนะฮะเราขอไปดูอีกรอบนึงฮะคลิปนี้ผมไปเล่นสปีดรันดีกว่านะเพิ่งจับเวลาเก็บเวลานะฮะ1นาที23ป่ะเออผมยังสงสัยนะว่ามันต้องมีทางลับอะไรในด่านนี้หรือเปล่าหรือว่ามันจะมีแบบเหมือนภาค2มีด่านอื่นวาร์ปมาหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะหรือว่าต้องใช้มันอยู่ในด่านนี่แหละแต่ว่าใช้ท่าสปินไงใช้ท่าพอคุณได้ท่าพอคุณได้ท่านี่ปุ๊บอ่ะใช่ไหมวะพอคุณได้ท่านี่แบบปุ๊บอ่ะเขาเรียกว่าท่าอะไรนะผมจำไม่ได้เดี๋ยวไอ้ท่าวินอะฮะท่าไอ้ท่าปั่นรัวเนี่ยมาฮะมันน่าจะไอ้นี่ได้นะผมว่านะผมว่ามันน่าจะช่วยได้นะมันน่าจะช่วยได้อยู่เออน่าจะช่วยได้นะโอเคผมว่านะผมว่านะมันน่าจะช่วยได้อยู่ไปไปแม่งอีแมงป่องอะไรไม่สนใจนะโอ้โหสต็อปไป3วิว่ะดีมากเลยอื้อไปนะคุณผู้ชมโอ้ได้อากูอากูล่านี้มาได้โอเคชนแหลกหมดชนแหลกครับจังหวะนี้ชนแบบไม่สนใจใครนะคุณผู้ชมนะดีครับช่วยประหยัดเวลาด้วยถ้าผมเล่นรอบเดียวผมก็ได้โกแล้วแต่แพลทินัมน่ะแม่งยากเล่นหลายรอบหน่อยครับแพลทินัมนะเล่นรอบเดียวไม่มีทางได้หรอกครับไอ้โจรบ้าดิมึงอีกแล้ววะจังไรนะมึงเนี่ยเนาะโอ้ยไปโกอยู่เออโกอยู่ได้เรื่องอยู่แพทินัมมันยากไปไม่ไหวฮะโกพอโกเนี่ยผมพอเล่นได้นะแต่แพทินัมไม่ไหวจริงฮะมันยากไปอะแพทินัมมันต้อง40วิมั้งใครไปจะทำได้วะนี่ผมทำไม่ดีสุดละอย่างต่ำผมเล่นนะผมก็ได้โกอ่ะอ่ะโอ้โห48วิได้อยู่อ่ะเนี่ยแต่เพชรทองยังไม่ได้นะใช่ฮะแล้วเพชรทองมันจะเก็บยังไงวะนี่ฮะเก็บเพชรทองไม่ได้คุณผู้ชมดูดิเก็บไงอ่ะไปดูอีกรอบไหมผมว่ามันต้องมีไอ้นี่พอคุณได้ท่าบินปุ๊บคุณค่อยบินไปเก็บหรือเปล่าแล้วมันจะบินไปยังไงฮะแล้วผมพอได้ท่าบินปุ๊บผมค่อยมาดูนะแปลกเหมือนกันโอเคฮะเดี๋ยวผมไปเซฟก่อนแล้วพอแล้วนะฮะยังสงสัยไม่หายนะโอเคฮะก็เดี๋ยวผมขอเซฟไปก่อนนะโอเคนะฮะในส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณด้วยที่ตามชมนะจนใหม่คลิปหน้าฮะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับอย่างต่ำนะเก็บไอ้กุญแจสปีดรันเนี่ยอย่างต่ำผมจะเอาให้ได้โกนะฮะอย่างต่ำเอาได้โกสูงสุดเอาแพลตินัมนะฮะผมไม่เอาต่ำซับไฟเพราะซับไฟมันก็ง่ายไปนะเอาง่ายๆนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับไปครับ